หลังจากที่ NC และ NC New เดินทางเข้าไปดูหน้างานที่บ้านคุณณัฐเซนโดนะครับคุณณัฐที่เลี้ยงปลาทองหัวสิงตอนนี้ก็ถึงวันจริงในการทำงานละนะครับเพื่อนสมาชิกยังจำได้ใช่ไหมครับสำหรับบ่อปลาอ่างเลี้ยงปลาแล้วก็ตู้ปลาไซส์เล็กที่คุณณัฐทำระบบโอเวอร์ฟลูเองเนี่ยวันนี้ถึงวันที่ NC ขออนุญาตโชว์ฝีมือนิดนึงนะครับเพราะว่าใบนี้เนี่ยคุณณัฐบอกว่าคุณแนนผมมาติดตามผลงานของคุณแนนมาโดยตลอดนะครับติดตามมาปีนึงแล้วไอ้ที่ทำอยู่นี่คือผมทำเองแต่ว่าใบเนี้ยซึ่งเป็นงานเมนแทงค์นะครับงานจากที่สกล8ริ้วนะครับยาว2เมตรเมตร50สูง90เซนกองบนเนี้ยผมอยากให้ต้นฉบับอยากให้คุณแนนเนี่ยเข้ามาทำระบบโอเวอร์ฟลูให้เพราะว่าใบนี้มันเป็นใบโชว์นะครับรายละเอียด NC ทำการนำเสนอให้กับคุณนัทเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้จะเป็นระบบโอเวอร์ฟลูแบบ all serviceนะครับแต่ว่าคุณนัทไม่ต้องการใช้เครื่องกรองน้ำนะครับเครื่องกรองน้ำทั้งกรอง PP แล้วก็เครื่องกรองคาร์บอนเนี่ยคุณนัทบอกว่าไม่เป็นไรคุณแนนผมมีแล้วนะครับเพราะว่าผมมีใช้ระบบโอเวอร์ฟลูก่อนหน้าที่คุณแนนมาแล้วตามวิดีโอคลิปที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชุดทัมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดปั๊มลมนะครับงานท่อข้อต่อยังให้คุณแนนดำเนินการลุยจัดเต็มที่เลยรวมถึงอุปกรณ์ภายในตู้ปลาด้วยนะครับอันไหนที่ผมมีแล้วผมแจ้งคุณแนนนะครับปั๊มน้ำผมมีแล้วแต่สะดือผมไม่มีนะครับสกิมเมอร์ผมไม่มีคุณแนนจัดมาให้ด้วยนะครับวัสดุกองผมไม่มีนะครับรบกวนคุณแนนจัดการให้ด้วยนะครับหลอดไฟผมไม่มีแต่เห็นว่าอโลพลัสของคุณแนนเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะปลาทองจัดมาด้วยนะครับผมขอ2หลอดหน้าหลอดหนึ่งแล้วก็หลังหลอดหนึ่งนะครับวัสดุกอง NC มีจัดไปเนี่ยก็จะมีใช้ฟิลเตอร์แมตนะครับเอาไปเลย1แผ่นมีอวนไปด้วยนะครับมีเลดลิงนะครับมีเคลบอนมีไบโอเอ็มนะครับมีทุกอย่างที่อยากที่จะทำให้คุณภาพน้ำเลี้ยงในอ่างเนี้ยมันดีขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยกรองบนน่ะมันเป็นการเจาะวาล์วลดน้ำข้างหน้านะครับแต่ว่าตำแหน่งอาจจะไม่ตรงตามที่ทีมที่ NC จัดไปนะครับสนุกเกอร์ทีตาเนี่ยต้องการนะครับหรือทำออกมาแล้วมันอยากให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะฉะนั้นเราทำการเจาะใหม่นะครับของเดิมมี2รู NC ทำให้ใหม่มี3รูนะครับในส่วนของท่อโอเวอร์ฟลูเนี่ย NC มีย้ำกับสนุกเกอร์ไปจริงๆวันนี้อยากไปเองนะครับแต่ว่าเรามีเคสปลาป่วยแล้วก็มีแขกมาเยี่ยมชมที่บ้านเลยทำให้เวลามันไม่แมทกันนะครับก็เลยไม่ได้ไปเองแต่ก็กำชับนุกวิดีโอคอลกันนะครับว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่แนนต้องการนะนุกพยายามทำให้ตรงความต้องการของพี่แนนแล้วก็แมทความต้องการของคุณนัทด้วยนะครับก็ในส่วนของวาล์วลดน้ำเนี่ยมันจะมี2ช่องนะครับพี่สกลเขาปูทางออกมามี2ลายแต่ว่าเรามองว่าใช้แค่ลายเดียวพอนะครับก็คือใช้แค่ลายด้านขวานะครับส่วนโอเวอร์โฟลว์มีแล้วนะครับเราก็ใช้ของเดิมเช่นกันแต่ว่างานท่อด้านนอกเนี่ยเราปรับใหม่เพราะว่าของเดิมมันเป็นวาล์วลดน้ำขนาดนิ้วครึ่งนะครับก็กลัวว่าถ้าเกิดเป็นนิ้วครึ่งเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปนะครับก็ปรับลงมาเหลือแค่นิ้วเดียวนะครับทั้งวาล์วลดน้ำแล้วก็โอเวอร์โฟลว์นะครับงานตรงนี้มันยากตรงไหนคือพื้นที่มันค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเพราะว่าคุณนัทบอกว่าคุณแนนตรงนี้มันไปอยู่กลางบ้านพอดีผมไม่ต้องการที่จะให้เห็นท่อข้อต่อที่มันเลื้อยไปเลื้อยมาข้ามบ่อผมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาตู้ปลาอ่างปลาเนี่ยขอให้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องส่งพนักงานตัวเล็กทีมงานตัวเล็กเนี่ยลงไปด้านข้างด้านหลังที่อยู่ตรงหลังสวนนะครับแล้วลงไปในช่องนั้นจะมีพื้นที่แค่ฟุตกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเหมาะกับรูปร่างกายของทีเลยเอาทีลงไปปุ๊บเจาะรู2รูรูนึงคือน้ำดีนะครับรูนึงคือน้ำทิ้งสามารถทิ้งลงข้างล่างได้นะครับส่วนน้ำดีเนี่ยเราต้องแบ่งมาซึ่งเป็นน้ำดีที่ผ่านเครื่องกรองแล้วจุดยากอย่างนึงนะครับนอกจากที่เราจะต้องลิงก์ท่อให้กับทางคุณนัทแล้วเนี่ยคุณนัทยังมีตัวมินิเหมือนมินิดัมฟิลเตอร์เนี่ยมาให้เราติดตั้งด้วยนะครับเราก็ดำเนินการจัดการให้นะครับไม่มีเวลาก็ถือว่าคุณนัทนี่อยากทำงานกับเราเต็มที่นะครับเราก็จัดให้แบบไม่มีขัดใจบอกตามตรงว่างานเนี้ยมันไม่ควรจะถึง3ทุ่มครึ่งอ่ะนะครับแต่ว่าสนุกเกอร์คอนเฟิร์มพี่แนนกลับมาว่าพี่แนนผมเริ่มงานตั้งแต่เที่ยงไปจบเอา3ทุ่มครึ่งสุดยอดสุดๆไปเลยนะครับก็ตามวิดีโอคลิปที่เห็นนะครับเดินข้ามฟากกันเลยทั้งลมทั้งน้ำดีทั้งอะไรต่างๆนะครับก็ตรงตามที่คุณนัทต้องการวันนี้ NC ดีใจนะครับที่คุณนัทไว้วางใจเราเดี๋ยวถ้าเกิดจบงานแล้วขอเข้าไปดูปลาหน่อยนะครับติดตามชมนะครับ